เวลาหลวงตาพูดว่าสัพเพตัดสายใยอะค่ะกับบางทีก็สัพเพให้เฮงๆอะค่ะตรงเนี้ยคลื่นมันต่างกันไหมคะหรือวิธีการมันต่างกันไหมไม่ต่างกันนะคล้ายๆกันนะคือกรรมเนี่ยเวลาตัดสายใยของกรรมเนี่ยเราก็สัพเพเราจะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยเคยฆ่าสัตว์มาประมาณนี้แหละแต่ไอ้สัตว์น่ะมันก็อาฆาตมันอาฆาตเนี่ยมันก็เกิดเป็นสัตว์อยู่ละแต่ความอาฆาตของมันอ่ะมันเป็นสายใหญ่อยู่สายใหญ่ของกรรมใช่ไหมมันจะเป็นเส้นเล็กๆพอเราตัดสายใหญ่ปั๊บเนี่ยมันก็ย้อนไปที่เหตุมันก็เห็นสัตว์ที่เราฆ่าใช่ไหมแล้วก็ไปแผ่ให้มันแผ่ให้มันเสร็จเนี่ยสายใหญ่มันกลับไม่มีแล้วเหมือนมนุษย์เนี่ยเหมือนวิญญาณเนี่ยพอเราส่งให้มันปั๊บมันไปเกิดอะสายใหญ่ของกรรมมันไม่มีแล้วไงกับเราเหลือแต่เราต้องไปรักษาธาตุกินยารักษาธาตุหรือกินน้ำมันอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะไอ้การตัดสายใหญ่ของกรรมเนี่ยนะบางคนมันไม่มีก็มันไม่เป็นไรเพียงเราแผ่เมตตาเฉยๆถ้ามันมีเนี่ยมันยังมีปัญหาในอนาคต